ื่องเงินที่ฮ่องกงอีกประมาณ15นาทีท่านเตรียมที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับแต่ขออนุญาตว่าถ้ามีคนใหม่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาสักเล็กน้อยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเรื่องที่ปปช.จะเชิญภาคประชาชนไปให้ข้อมูลกรณีเงินที่ฮ่องกง 1.16,000 ล้านตรงนี้ท่านมองไงครับข่าวนี้จริงหรือเท็จเนี่ยครับมีการออกข่าวมาจากปปช.ครับถ้าเป็นเรื่องจริงน่าเศร้ามากนะครับครับปปช.นี่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการป้องกันการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็รวมความว่าทั้งป้องกันและปราบปรามทำได้ทั้งสองอย่างนะครับครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่าสับสนอะไรกันอยู่หรือเปล่าและการทำหน้าที่ปปช.ไม่ใช่การทำหน้าที่ผู้พิพากษาหรือศาลนะครับเพียงแต่ตรวจสอบมีข้อมูลเชื่อได้ก็ดำเนินการได้เลยอำนาจปปช.นี่มีมากทั้งในประเทศและต่างประเทศครับสามารถขอข้อมูลได้ทุกหน่วยงานในประเทศและเมื่อขอความร่วมมือในต่างประเทศเขาก็จะให้ความร่วมมืออย่างดีวันนี้ถามว่าปปช.ไม่ได้ยินข่าวไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเลยมันโกงบ้านกินเมืองกันขนาดไหนครับไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินข่าวเลยว่าเขาเอาเงินไปฝากไปถูกอายัดไว้ที่ไหนเพียงแค่นี้ปปช.ก็สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้แล้วครับไม่จำเป็นจะต้องเชิญภาคประชาชนไปครับเพราะถ้าเชิญไปวันหนึ่งก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยประชาชนฟังข่าวโคมลอยมาเชื่อถือไม่ได้ไม่ทำอะไรเลยครับความจริงหน้าที่ปปช.คุณต้องรู้เองเห็นเองดำเนินการเองได้นะครับครับแม้บัตรสนเทศใบเดียวเนี่ยก็ยังดำเนินการได้อาจารย์กำธรพันธุลาภเป็นประธานปปช.คนแรกของประเทศไทยเนี่ยเป็นอาจารย์ผมเป็นประธานที่บริษัทผมมาก่อนครับท่านพูดชัดเจนปปช.ที่น่ายำเกรงที่สุดก็คือนายสมัยกำธรพันธุลาภแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจอย่างเนี้ยครับนายชัยวัฒน์สินสุวงศ์ไปร้องเรียนกี่ครั้งนายพลเอกบรรณวิทย์ไปร้องเรียนกี่ครั้งและเป็นยังไง บอกว่าหลักฐานฟังไม่ได้มั้งหลักฐานไม่พอบ้างจะให้ประชาชนไปผู้หาข้อมูลจะให้ประชาชนเนี่ยไปหาข้อมูลหาหลักฐานไปบรรณาการให้ถึงที่ทั้งที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างวันนี้ถ้าปปช.ใช้อำนาจหน้าที่นะครับเชิญถามไปเลยที่ธนาคารที่ได้ข่าวนั่นแหละให้ชี้แจงมาครับก็ได้หรือให้ปปง.ถามปปง.ก็ได้ครับทำไมไม่ถามมาถามประชาชนเมื่อถามประชาชนตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะมาเรียกไปถามครับเจ้าที่บอกคุณรู้จากไหนผมฟังจากนายกอโอ้ยบอกเล่าไม่เอาครับหนักๆเข้าก็ชอบใช้คำว่าพยานหลักฐานไม่พอฟังครับก็อยู่ที่คนสอบไงครับถ้าคนสอบมันสอบให้ไม่พอฟังก็ได้สอบให้พอฟังก็ได้ผมอยากจะฟ้องพี่น้องประชาชนว่าการสอบสวนไม่ว่าชั้นตำรวจหรืออัยการหรือปปช.หรือสตง.หรือชั้นไหนก็ตามถ้าบอกว่าพยานหลักฐานไม่พอฟังได้ว่าก็มาความพวกมึงนั่นแหละทำหน้าที่บกพร่องไม่สมบูรณ์หรือช่วยคนโกงช่วยคนผิดภาษากฎหมายและการกระทำที่ถูกต้องคือได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนสิ้นกระแสความแล้วฟังได้ว่าไม่ผิดหรือฟังได้ว่าผิดนี่คือการสอบที่ถูกต้องตามหลักทั้งกฎหมายนะได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนสิ้นกระแสความนี่เป็นคำในกฎหมายเลยครับวันนี้มันใช้คำใหม่ขึ้นมาเป็นคำช่วยคนโกงนะพยานหลักฐานไม่พอฟังครับก็มึงนั่งสอบอยู่เองอ่ะมึงไม่สอบไม่พอได้ยังไงเล่างั้นประชาชนแค่ไปร้องนี่ก็ถือว่าทำหน้าที่อย่างที่สุดแล้วแค่ส่งบัตรสนเทศไปก็พอแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับครับกรุณาฟังคำผมถ้าหน่วยงานใดก็ตามมันทำการสอบสวนแล้วมันบอกว่าพยานหลักฐานไม่พอฟังหมายความมันช่วยคนโกงครับถ้ามันทำหน้าที่ดีนะครับมันต้องใช้คำอย่างนี้ว่าได้ตรวจสอบพยานหลักฐานจนสิ้นกระแสความแล้วฟังได้ว่าผิดหรือฟังได้ว่าไม่ผิดมันต้องอย่างนี้ครับไม่มีกั๊กครับงั้นการนำสืบเป็นเรื่องของหน่วยงานที่ต้องทำให้สิ้นกระแสความให้สิ้นกระแสความและไม่ควรผลักภาระให้กับประชาชนใช่ครับแต่นี่ประเด็นมันมีกันนึงว่ากรณีแม้ว่าจะมีกระบวนการตามกฎหมายแล้วอย่างกรณีออกหมายจับพันตำรวจโททักษิณเนี่ยคนที่ทำหน้าที่รองนายกนอกจากบอกว่าจะไม่ดำเนินการแล้วยังจะไปเพิ่มยศให้เป็นพลตำรวจเอกทักษิณด้วยในตรงนี้ท่านมองไงครับอ่ะต้องพูดสองเรื่องควบกันครับนางยิ่งลักษณ์บอกว่าการออกหมายจับเป็นเรื่องของเป็นขั้นตอนของศาลครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าครับ
นอกจากจะไม่จับแล้วเนี่ยครับยังจะเพิ่มยศพลตำรวจเอกให้อีกครับเพราะว่าถูกกลั่นแกล้งมีประการนี้เข้ามาครับเอาตรงนี้ก่อนว่าการออกหมายจับเป็นอำนาจขั้นตอนของศาลใช่ครับแต่3ถามว่าศาลออกหมายจับนี่หมายจับคืออะไรหมายจับคือคำสั่งของศาลให้รัฐบาลครับก็คือให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจับกุมตัวผู้ต้องออกหมายจับครับมาส่งศาลรัฐบาลนางยิ่งลักษณ์เป็นหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่จะต้องกำกับสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องกำกับสั่งการรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลตำรวจว่าต้องไปจับตามคำสั่งของศาลครับการไม่สั่งให้จับการไม่จับการไม่ห้ามปรามพวกที่ไม่ยอมจับเป็นการกระทำผิดทางกฎหมายเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกออกหมายจับไม่ต้องรับโทษมีความผิดทางอาญานะครับมาตรา157เพราะฉะนั้นอย่ากลางไปครับอย่าปากดีไปนางยิ่งลักษณ์ก็ดีร้อยตำรวจเฉลิมก็ดีนี่นะครับไปดูกฎหมายหน่อยครับว่าท่านมีความเสี่ยงหรือไม่ท่านมีหน้าที่นะครับครับอ้าวมาส่วนของท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่านเป็นมังกรทางการเมืองอยู่ๆพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปต่อว่าต่อขานครับเปิดอภิปรายโอ้ย ว่าต้องไปจับทักษิณต้องจับทักษิณก็มีเหตุผลแต่ก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าตอนที่นายอภิสิทธิ์นายสุเทพเป็นรัฐบาลเนี่ยทำไมไม่ไปจับพันตำรวจโททักษิณล่ะครับนอกจากไม่จับแล้วรัฐบาลนั้นยังโกหกต้มคนไทยทั้งประเทศส่งใครต่อใครไปทำว่าโอ้โหไปตามไล่จับนะเอาเงินงบประมาณไปใช้กี่ล้านเท่าที่ผมจำได้ไม่ต่ำกว่า100 ล้านนะไปตามไล่จับเนี่ยแล้วยังโกหกคนไทยอีกว่าได้ไปประสานงานอินเตอร์โพลตำรวจสากลตำรวจสากลให้ตามจับแล้วครับตอนหลังความปรากฏว่าไม่เคยเลยหลอกทั้งสิ้นเลยตอนเป็นรัฐบาลไม่เห็นทำเลยแล้วตอนนี้มาพูดอะไรครับต้องรับผิดด้วยนะรัฐบาลนั้นต้องรับผิดฐานละเว้นไม่ดำเนินการและยังหลอกต้มประชาชนครับและที่ปปช.น่าจะตรวจสอบคือที่เบิกเงินไปใช้จ่ายเนี่ยคุณไปทำอะไรครับนี่ก็เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลนี้ความรับผิดชอบก็มีอยู่ทีนี้อยู่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็นักข่าวก็ไปถามครับว่าทำไมคิดแต่จะถอดยศนายอภิสิทธิ์ไม่เห็นจะไปถอดยศพันตำรวจโททักษิณบ้างเพราะนายอภิสิทธิ์ผิดถูกชั่วดีเรื่องหนีฐานยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับแต่โน่นแต่ศาลออกหมายจับแล้วศาลตัดสินศาลฎีกาตัดสินถึงที่สุดแล้วทำไมไม่จับท่านก็บอกว่าโอ้ยนอกจากไม่จับแล้วเนี่ยยังจะให้ยศพลตำรวจเอกอีกครับคำพูดนี้น่าคิดถามว่าพูดอย่างนี้มันมีความเป็นจริงดำรงอยู่ไหมไม่มีครับไม่มีความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ว่าพูดทำไมก็เพื่อเอาใจคุณทักษิณเลยครับเพราะว่าคนเรานะพันธุ์โทษถึงแกหวงยศมากนะครับเห็นไหมทำทุกอย่างผมเคยออกมาแฉนะว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้วไม่ทำเรื่องนี้ครับหวงยศมากเพราะท่านถือว่าประเทศไทยคนจะเป็นใหญ่ได้ต้องมียศเพราะพระอังคารเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาดวงเมืองผู้จะเป็นใหญ่ต้องมียศต้องมียศครับแต่ความจริงอังคารนี่ยศทหารนะครับไม่ใช่ยศตำรวจยศตำรวจอยู่ไม่ได้มีอันเป็นทุกคนไปดูเถอะครับตำรวจถ้ามาเป็นใหญ่แล้วมีอันเป็นทุกคนไปไล่มาเลยในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยต้องดูให้ละเอียดต้องดูให้ละเอียดอังคารนี้ไม่หมายถึงทหารอย่างพลตรีหรือพลตำรวจพลทหารไพศาลผู้บางคนอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยยังจะพอเข้าท่าแต่ถ้าเป็นพลตำรวจไพศาลชิบหายแน่ถ้าไปเป็นนะไม่ได้เพราะฉะนั้นพันตำรวจถึงเข้าใจผิดแต่ท่านก็รักยศหวงยศท่านเคารพยศที่พระราชทานนั้นผมก็ว่าน่าสรรเสริญนะขอให้เคารพรักษาให้ตลอดไปเถอะเพราะฉะนั้นใครพูดให้ท่านไม่ถอดยศเนี่ยท่านรักมากชอบมากร้อยตำรวจเอกพูดเฉลิมพูดเนี่ยหวังอันนี้หรือเปล่าครับไม่รู้แต่ว่าการจะเป็นยศพลตำรวจเอกหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ร้อยตำรวจเฉลิมตั้งได้นะพลตำรวจเอกนี่เป็นยศพระราชทานแล้วคนที่ต้องออกหมายคดีถูกศาลตัดสินถึงสุดจะขอได้หรือแต่ว่าก็ยังต้องใจอ่ะก็หมายความแหมเฉลิมนี่ช่วยกันจริงๆรักกันจริงๆเว้ยครับเพราะคนเราเนี่ยจะเป็นพลตำรวจเอกเนี่ยก็ชอบทั้งนั้นแหละแม้ว่าบางทีจะรู้เป็นไปไม่ได้นี่อย่างเช่นชมว่าโอ้ยจะได้เลิกมีรัศมีออกจากตัวแล้วเนี่ยถึงแม้รู้ไอ้คนพูดตอแหลเนี่ย ก็พูดน่ารักชื่นใจแต่ว่าร้อยตำรวจเฉลิมไม่ใช่คนว่องตื่นเป็นคนล้ำลึกเป็นมังกรทางการเมืองถ้าตอนนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้
แต่ถ้ามองในแง่ความหมายที่ซ่อนอยู่มีอะไรบ้างถ้าสมมุติว่ามีการปราบดาพิเศษสำเร็จรัฐไทยใหม่สร้างเรียบร้อยตั้งเรียบร้อยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลับมามีอำนาจใหม่ยศพันตำรวจเอกก็ใกล้เต็มก็ทำเป็นไปได้ถูกไหมครับที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพูดเนี่ยและควรคุณค่าที่แกจะพูดเนี่ยในความหมายนี้หรือเปล่าถ้าความหมายนี้คือการบำรุงน้ำใจอย่างยิ่งเลยว่าจะทำให้คุณทักษิณกลับบ้านอย่างเร็วกลับบ้านอย่างเท่กลับมาเป็นนายกและเป็นพลตำรวจเอกโดยมีไม่มีมนทินใดๆใช่หรือไม่ข้อนี้ครับแต่มันน่าแปลกใจไหมครับอาจารย์ได้เลยครับพอร้อยตำรวจเฉลิมพูดเรื่องนี้คนที่ถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองมากสุดใครใครไม่ทราบพันตำรวจโททักษิณไม่ใช่ร้อยตำรวจเฉลิมนะโดนด่าเองเลยนั่นแหละครับครับเพราะคำพูดนี้ลึกล้ำมากจะมองไปทางไหนแม่มันไปได้ทุกทางแหละครับนี่แหละเขาเรียกว่าคำพูดของมังกรการเมืองคือพูดแล้วคนอื่นต้องรับผิดชอบแทนก็เนี่ยมันต้องผลอย่างนี้แหละครับครับเพราะตรงนี้ก็เป็นก็คิดความเห็นที่พี่น้องได้ฟังแล้วคิดอย่างไรนะเราเปิดสายนะครับ02-960-2133-34นะครับมีสายแรกนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับค่ะพูดทุกวันพูดทุกวันพูดไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุมีผลคือมันไม่ฟังพวกเราเลยค่ะครับลองเลือกตัวที่มันเอาอนันทพุทธเอาจตุพรมาเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยมันคนผิดกฎหมายมันก็เอามาเป็นมันถือว่าลองเอาคนชั่วมาเป็นก็ไม่มีใครทำอะไรมันได้ครับนอกจากเดียวคืออย่างเดียวคือประชาชนรวมตัวกันฉันอยู่โคราชฉันดูทุกวันแต่ทุกวันนี้บูสกายหรือว่าทักเสื้อเหลืองฉันก็ไม่ค่อยดูแล้วฉันสงสารพูดมากๆก็สงสารคือช่วยอะไรไม่ได้เลย นอกจากว่าไปประท้วงฉันจะไปทีเดียวเลยค่ะครับบอกว่ายังไงครับประท้วงอ่ะเรียกร้องได้เลยคนโคราชจะไปเยอะมากเลยครับถึงเราพูดอะไรมันก็ไม่ฟังเราหรอกมันอยู่เหนือกฎหมายมันอยู่เหนือกฎหมายค่ะยิ่งเฉลิมยิ่งอยู่เหนือกฎหมายใหญ่เลยวันที่28เขานัดประท้วงนี่ครับเอาเลยค่ะไปแน่นอนไม่ต้องกลัวไปแน่นอนตายไม่ตายตายไม่ได้7 ล้านก็ช่างมันจะตายฟรีก็ช่างมันจะไปค่ะขอบคุณครับสวัสดีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับอย่าคิดว่าเขาไม่รู้สึกนะครับวันนี้ผวากินไม่ได้นอนไม่หลับนะแต่ละคนกำลังคิดหนีว่าจะหนีไปอยู่ไหนกำลังคิดว่าจะเอาเงินสมบัติที่โกงชาติไปไว้ทุกที่ไหนครับไม่เป็นอันเป็นสุขหรอกครับวันนี้มันเหมือนกับมาถึงจุดที่ท่านเคยพูดว่าต้องอายัดทรัพย์นักการเมืองเนี่ยมันเริ่มถึงจุดแล้วใช่ไหมครับเพราะมันไปถึงทั่วประเทศวันนี้ทั่วประเทศต้องการให้เอาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินคืนมาจากไอ้พวกนักการเมืองครับจากไอ้พวกนักธุรกิจการเมืองที่มันปล้นชาติปล้นแผ่นดินไปนี่แหละเพราะนั้นมาถึงพวกที่ได้อนุญาตได้สัมปทานที่โกงชาติต้องถูกเอาคืนหมดครับมันถึงแรงจูงใจสำคัญที่นักการเมืองเข้ามาแล้วอยากได้เงินโดยไม่ชอบวันเวลาของประชาชนที่ได้รับความเป็นธรรมต้องมาถึงครับฟ้าเนี่ยเราอยู่ในความมืดมานานแล้วครับธรรมชาติเนี่ยไม่มีกลางคืนตลอดไปหรอกมันต้องมีกลางวันครับยิ่งอยู่ในกลางคืนนานก็เป็นสัญญาณว่ารุ่งอรุณกำลังจะมาถึงครับกำลังความชั่วร้ายกำลังจะเต็มรอบแล้วก็จะส่งผลรุนแรงครับสายต่อไปครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับครับเชิญครับได้ยินไหมครับได้ยินครับเชิญเลยครับคืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าที่พูดกันไม่ได้ผลเนี่ยเพราะว่ามันพูดไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับผมคิดจะสงสารนะครับครับผมคิดว่าอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองก็ดีไอ้หรือของบูสกายหรือของช่องสยามนี่ก็ดีผมว่าเอางี้ดีไหมครับเพราะว่ากลุ่มคนที่ฟังเนี่ยคือกลุ่มก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ชอบรัฐบาลเป็นยังไงผมว่าให้กระโจนซึ่งไปพูดในเวทีเสื้อแดงเลยดีไหมครับจะได้ตรงกลุ่มพวกเขาจะได้หูตาสว่างเพราะมาพูดกันกลุ่มเดียวกันเองมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับนะครับผมว่าถ้ามีโอกาสท่านเสื้อแดงเข้าประชุมตรงไหนหรือมีทางหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำอยากจะเสนอแนะนี่นะครับบ้านเราที่สสที่มีคุณภาพเพราะว่าคนเลือกมีคุณภาพเอาอย่างนี้ได้ไหมครับต่อไปคนที่จะมีสิทธิ์เลือกสสเนี่ยต้องจบวุฒิอย่างน้อยปวช.หรือปวส.ขึ้นไปมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผมเชื่อว่าจะได้สสมีคุณภาพมากกว่านี้เยอะหรือว่าถ้าไม่อย่างนี้ก็จะต้องไปอบรมเข้มกับประชากรทั้งประเทศเลยครับว่าต้องมีแนวคิดในการเลือกสสแม้เขาจะกินบ้านหมดเมืองอยู่แล้วจะมาคิดแก้กฎหมายเลือกตั้งมันจะไหวเลยครับเนี่ยก็อาจจะต้องอย่างนี้นะฮะอยากจะต้องขอนายกทำอะไรทำเลยก็ไม่ต้องเสนอแล้วตอนนี้ไม่มีเวลาเสนอแล้วครับอยากทำอะไรเอาเลยครับช่วยกันคนละมือครับครับนึกอะไรไม่ออกก็มานี่เขานัดวันที่28เนี่ยเอาเลยอ๋อ28เนี่ยนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับ
คือเวลานี้ไปนั่งอธิบายกฎหมายเลือกตั้งไปแก้กฎหมาย